สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคาดการว่าสัปดาห์หน้าจะยังคงมีสัญญาณลบนะคะทั้งนี้ค่ะในวันนี้นะคะราคาทองคำมาอยู่ที่ 1,725 US dollar ต่อออนซ์ค่ะขึ้นไหวอยู่ระหว่าง 1,716 ถึง 1,728 นะคะโดยราคาทองคำค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการขายออกมาจำนวนมากค่ะเมื่อราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญไปได้นะคะโดยราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะคะประกอบกับการลุกลามของวิกฤตในยุโรปไปยังประเทศขนาดใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกาเยอรมันนะคะประกอบกับต้นทุนหนี้ของฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนที่ค่อนข้างสูงค่ะผลักดันให้นักลงทุนนะคะมีการลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงทองคำด้วยค่ะก็ส่งผลนำให้แม้ราคาทองคำจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะคะก็คาดว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่นะคะ SPDR ค่ะกองทุนขนาดใหญ่นะคะมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงสภาทองคำโลกค่ะยังออกมารายงานว่าอุปสงค์ของราคาของทองคำนะคะเพิ่มสูงขึ้น 6% ค่ะในไตรมาสที่3นะคะโดยในเย็นวันนี้ค่ะจะมีตัวเลขสหรัฐที่ต้องติดตามได้แก่ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐเดือนตุลาคมนะคะสำหรับกราฟทางเทคนิคค่ะจะเห็นว่าในราย240นาทีนะคะ MACD ยังอยู่ในแนวลบซะส่วนใหญ่นะคะราคาทองคำค่ะก็คาดว่าถ้าจะมีการรีบาวด์นะคะก็จะไปทดสอบที่ 1,736 ค่ะซึ่งเป็นจุดรวมของ MACD ทั้ง9วัน25วันนะคะก็ตรงจุดนั้นเป็นแนวต้านที่สำคัญค่ะหากมาดูในรายวันนะคะจะเห็นว่า MACD ติดมีค่าเป็นบวกลดลงนะคะเส้น Stochastic ชี้ลงค่ะก็ส่งสัญญาณในทิศทางลบค่ะในรายสัปดาห์ค่ะจะเห็นว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นไปนะคะติดต่อกันถึง3สัปดาห์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงไปจำนวนมากซึ่งก็คาดว่าก็น่าจะยังคงเป็นทิศทางที่จะมีการลงต่อในสัปดาห์หน้านะคะโดยเราก็แนะนำนะคะว่าให้มีการทยอยนะคะรับราคาเมื่อราคาอ่อนตัวลงไปที่1,700แล้วก็1,685ค่ะเพื่อรอโอกาสการรีบาวด์นะคะที่แนวต้านสำคัญที่1,736และถัดไปที่1,753ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ